แม้ว่าท่านนายกจะยังไม่ยอมบอกนะครับว่ารายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นโฆษกรัฐบาลจะเป็นใครครับแต่ในการประชุมครม.วันนี้นะครับก็แน่นอนละว่ามีชื่อของคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับมาแทนทางด้านของคุณจักรภพเพ็ญแขซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็มีนักข่าวนะครับได้เห็นทางด้านของคุณจิรายุเนี่ยไปโผล่ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเพื่อที่จะเข้าไปพบหมอมิ้งนะครับอาจจะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดของการทำงานหรือไม่นะครับแม้ว่าจะยังไม่ยืนยันแต่ก็มีการบอกกับนักข่าวเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ๆเราไปดูบรรยากาศช่วงนี้นะครับนี่เป็นจังหวะนะครับที่นายจิรายุห่วงทรัพย์นะครับเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะเข้าไปพบนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับชื่อของตัวเองเนี่ยไปเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจิรายุบอกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะต้องรอพบคุณหมอมิ้งก่อนนะครับก่อนที่จะรอความชัดเจนให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนเคาะในวันนี้แหละนะครับคุณผู้ชมส่วนจะมีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นคุณจิรายุบอกว่าก็ส่วนตัวนะทำงานด้านนี้มาตลอดแต่จะเข้ามาทำหน้าที่ในวันนี้เลยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวขอให้รอก่อนนะครับก่อนจะทิ้งท้ายด้วยบอกว่าเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะครับไปฟังบรรยากาศช่วงนี้ดูหน่อยครับตอนนี้ถือว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วที่จะเสนอครม.ไม่แน่ใจเลยครับเดี๋ยวรอเจ้านายว่าก่อนมีสิทธิ์จะหลุดอีกเหรอคะเรื่องแผนงานเรื่องอะไรเงี้ยไปผมจะไม่หมดแต่แน่นอนว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ต้องให้ท่านนายกเป็นคนพูดให้ท่านเลขาครับแต่ยืนยันว่าพร้อมใช่ไหมคะก็เราก็ทำงานด้านนี้มาตลอดคือสามารถทำได้ทุกด้านใช่ไหมในการที่จะทำงานเป็นปากเสียงให้รัฐบาลเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ทีเดียวพี่นะสาธุนี่ครับมีการยกไม้ยกมือไหว้พี่น้องสื่อมวลชนทักทายแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าได้เดี๋ยวพบกันนะครับเนี่ยค่ะทีนี้เราไปดูอีกทางหนึ่งหน่อยไหมค่ะทางด้านคุณจักรภพเพ็ญแขก็มีการโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะใช่จริงๆโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยโฆษกรัฐบาลไม่ใช่จักรภพเพ็ญแขนะครับไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นตามที่เป็นข่าวตามที่มีการลือกันแต่ว่าถ้าไปมองตามยุทธศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งจะคุยกันเนี่ยกองเชียร์ผู้น่ารักทั่วประเทศขอให้สบายใจเลยว่าผมเนี่ยเคลียร์คดีหมดแล้วนะครับจึงขอแนบหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุด2ฉบับนะครับที่ไม่สั่งฟ้องทั้ง2คดีมาให้อ่านกันเล่นอย่างเต็มที่นะครับก็คือมีการแนบหนังสือฉบับนี้เนี่ยไว้ในโพสต์ด้วยนะครับโดยโพสต์ข้อความนี้นะก็มีคนเข้าไปให้ความสนใจจำนวนมากนะครับพร้อมกับภาพนี้แหละภาพที่หนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุดไม่สั่งฟ้อง2คดีหนึ่งในนั้นคือคดีที่บอกว่ามีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็อ้างยี่ครับผู้สื่อข่าวพีบีทีวีก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณจักรภพนะคะอดีตนายกอดีตนายกประจำสำนักนายกอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกขออภัยแล้วก็เป็นอดีตโฆษกประจำสำนักนายกด้วยค่ะถึงกรณีนี้เจ้าตัวก็ยืนยันนะว่าตอนนี้ผมบอกได้แล้วว่าไม่ใช่ผมแน่แน่แหละส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวรอให้รัฐบาลประกาศเอาเองนะตอนนี้เห็นว่าเขากำลังพิจารณากันอยู่แต่ผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านนี้ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนกระแสหนาหูเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเอาจริงๆผมก็นึกเหมือนกันว่าผมมันจะได้เป็นนะเพราะมีผู้ใหญ่ในพักเนี่ยโทรศัพท์มาพูดคุยกันมีการทาบทามกันมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ได้มีการประเมินสถานการณ์การเมืองช่วงนี้บอกว่าทางด้านตัวของคุณจักรภพเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับการช่วยงานด้านอื่นมากกว่าโฆษกรัฐบาลซึ่งผมก็คิดว่าผมทำได้นะแต่เมื่อมองไปข้างหน้ารัฐบาลก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายรวมถึงการตอบโต้กับฝ่ายค้านฝ่ายแค้นอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต6เดือนจากนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับผู้ใหญ่ภายในพรรคนะคะไปฟังคุณจักรภพเล่าเรื่องนี้ค่ะครับไม่ใช่ผมแน่จะส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวรอประกาศเพราะว่าเห็นมีการพิจารณาอยู่เหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้มีส่วนตรงนี้ด้วยครับสาเหตุมันเนื่องมาจากอะไรครับเพราะว่ากระแสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยว่าอาจจะเป็นคุณจักรภพครับครับผมยังนึกว่าเป็นเลยแต่ว่าเราไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะครับก็มีผู้ใหญ่หลายคนคุยด้วยกันและประเมินสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยก็ตัดสินใจกันว่ามันจะมีประโยชน์ตรงอื่นนะครับตรงโฆษกเนี่ยก็น่าจะทำอะไรได้เยอะผมไม่คิดว่าผมทำได้แต่ว่าเรามองไปข้างหน้าตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเผชิญทั้งเรื่องนโยบายเรื่องของ
คนที่ก่อรูปขึ้นมาว่าจะเป็นฝ่ายข้านรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายแค้นรัฐบาลต่างๆเนี่ยเริ่มแสดงตัวเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมการให้พร้อมสำหรับการนั้นเนี่ยครับก็คืออาจจะมองว่าอาจจะให้คุณจักรภพไปทำหน้าที่ส่วนอื่นที่ตรงกับความสามารถจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงการที่คุณจักรภพเนี่ยจะเข้าไปดูในส่วนต่างๆของต่างประเทศนะครับคุณจักรภพก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะเป็นตนเนี่ยที่มีความสนใจในเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยทำหน้าที่ทางวิชาการรวมถึงสื่อมวลชนด้านต่างประเทศมาระยะหนึ่งด้วยซึ่งผู้ใหญ่ภายในพรรครวมถึงตนเองเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าจะสามารถทำได้ในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งนี้นะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้าไปรับตำแหน่งอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นแบ็กออฟฟิศเป็นเบื้องหลังเป็นอีกหนึ่งคณะทำงานก็ได้เช่นกันครับอาจจะเป็นเพราะผมสนใจด้านนี้มานานนะครับเราเคยทำหน้าที่ทางด้านวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนด้านการต่างประเทศมาระยะหนึ่งในชีวิตหลายท่านก็ยังอุตส่าห์จำได้แล้วก็คิดว่าผมสามารถจะช่วยงานด้านนี้ได้ก็ต้องยอมรับครับว่างานเบื้องหลังที่กำลังทำอยู่และอาจจะทำต่อไปเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายต่างประเทศด้วยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไปรับหน้าที่หรือตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศนะครับเป็นคนละเรื่องกันนี่กำลังพูดถึงเรื่องของใช้คำว่า back office ละกันนะครับเป็นอีกคณะทำงานหนึ่งซึ่งเราทำหน้าที่ในการพัฒนานโยบายให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงตอนนี้ต้องยอมรับว่าการเมืองภายในเราเนี่ยกระทบต่อความสามารถของระบบของรัฐทั้งรัฐบาลแล้วก็ระบบราชการที่จะรับมือกับสถานการณ์ระหว่างประเทศพูดง่ายๆก็คือว่าเราวุ่นอยู่เรื่องอื่นและไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องต่างประเทศเพียงพอพูดไว้เมื่อแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับคุณจักรภพเองก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าตนเนี่ยจะไปทำงานในกระทรวงต่างประเทศหรือไม่แต่ยืนยันนะครับว่าได้ทำงานให้กับพรรคเพื่อไทยและก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นเบื้องหลังหรืออยู่ในกระทรวงอื่นก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนในการประชุมครม.วันนี้แหละครับ